ขอความเจริญพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงเมตตาพรหมธรรมเอาไว้หลายประการแปดประการไปแล้วต่อมาต้องตั้งเมตตาคำที่ได้บอกเมตตาในคุณธรรมต้องเผยแผ่ให้เลิศล้ำก้าวไกลเมตตาในสัตว์จะทำให้วิบัติแก่ชีวิตเพราะว่าจะสนุกจะสนุกเมตตาในมิตรอย่าจับผิดยามแผลงไผ่เมตตาในเพื่อนอยู่ด้วยกันมันต้องกระทบกันอย่าจับผิดยามแผงไผ่เมตตาในเยาวชนต้องสอนให้เป็นคนมีวินัยเราเมตตาตัวเยาวชนตัวลูกหลานของเราสอนเขามีวินัยถ้าเขาไม่มีวินัยในทุกเรื่องถือว่าเขาก็จะพลาดพลั้งในทุกเรื่องเมตตาในคนไทยอย่าทำให้แต่สามัคคีต้องเมตตาในคนไทยถ้าไม่เมตตาคนในคนไทยทำแต่สามัคคีถือว่าไม่เมตตาคนไทยคนไทยต้องให้สามัคคีเมตตาในทรัพย์ต้องจับจ่ายยังมีเหตุผลต้องเมตตาในทรัพย์หน่อยเพราะว่าไม่ใช่เราหามาคนเดียวคนอื่นก็หาใครเป็นมนุษย์เงินเดือนมันก็หาก็ทั้งหมดแล้วท่านต้องจับจ่ายยังมีเหตุผลเมตตาในคนต้องไม่คิดว่าเป็นคนของคนโน้นคนนี้เมตตาในเป็นพวกเราทั้งนั้นเมตตาในเทวดาต้องอุทิศกุศลเป็นเทวตาพลีเทวดามีเมตตาหน่อยอยู่บนสวรรค์ลูกตาตาเป็นพันๆหมื่นๆปีมนุษย์แล้วทำดีแล้วอุทิศกุศลโดยบุญกรรมของพระเจ้าได้ทำบทอิมินาแหละทั้งกายวาจาอีกท่านน้ำใจและสัจธรรมวันนี้จงมาอวยพรบรรดาเถรอุปชาอาจารย์แห่งข้าบิดาบรรดายติกาวงวันจงเกษมสำหรับทุนดังกัดปัสสุริยันจันทราใช่ไหมเทวดาตระกูลสุริยันจันทราองค์พระราชาผู้ผ่านพบไกลผู้มีพระคุณทุกรุ่นทุกวัยเชิญนับเอาไปแต่รุ่นส่วนบุญอินพรมยมยักษ์เสื่อมเมืองศักดิ์สมเมืองการุณพ้นฝนทุกปันที่ได้อุณหนุนเทพสงฆ์จตุรกบาลใช่ไหมนี่เพราะฉะนั้นเมตตาในเทวดาต้องอุทิศเป็นเทวตาผีเมตตาในผีต้องทำบุญและผีอุทิศกุศลผีมันก็น่าสงสารท่านมันทำชั่วมันอุตส่าห์หลุดมาจากนรกมันคนไปสัมภเวสีเลยสัตว์บางตัวก็ตายมาจากสัตว์เดรัจฉานก็ไปสัมภเวสีเลยมันก็ผีทั้งนั้นท่านต้องอุทิศผีต้องทำบุญและผีกุศลถ้าไม่งั้นผีมันก็ไม่หลุดพ้นมันไม่อิ่มมันก็รบกวนมันไม่อิ่มมันก็โกรธมันไม่อิ่มมันก็สิงมันไม่อิ่มมันก็แกล้งการมีเมตตาอย่างนี้จะมีความสำคัญเพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นคนเนี่ยเมตตาให้ครบสูตรดังกล่าวแล้วก็ถือว่าเราจะเอิบอิ่มในความเมตตาของเราปากก็สวยหน้าก็ใสใจก็สุขและอานิสงส์ประการในพระไตรปิฎกนั้นท่านจะได้รับทุกประการ